ไม่ยอมแจวกับพงไงครับก็น้ำใสไม่ใช่ผู้หญิงคนอื่นที่พงควงไม่ซ้ำหน้าหวัดดีจ้าน้ำใสหวัดดีจ้าเออไอพงมึงหาเรื่องทำตีติดหรือยังวะเออใช่ใช่ใช่ที่ต้องมีบอกลืมอะไรเนี่ยเออแล้วน้ำใสทำเรื่องอะไรจ้ามักกะลีผลมักกะลีผลแล้วเกี่ยวตรงไหนกับที่เราเรียนอ่ะเกี่ยวสิก็มักกะลีผลเป็นพืชที่หายากไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีจริงหรือเปล่าน้ำใสก็เลยอยากจะทำจะได้รู้ไงว่ามันมีจริงหรือว่าไม่มีดีแฮะว่าแต่ว่าหาข้อมูลในการทำหรือยังอ่ะก็เริ่มแล้วล่ะจ้ะเฮ้ยอะไรวะ อ้าวเฮ้ยไอ้สงสัยเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้อยไม่พี่นัดมึงกี่โมงกันแน่วะเนี่ยก็ห้าทุ่มไงห้าทุ่มหรือห้าโมงเช้ากันวะนี่แม่งเลยตั้งสามนาทีแล้วนะเว้ยแค่นี้พี่ทำวนพี่ยูแค่สามนาทีเองโถสามนาทีก็เวลาทำมาหากินของพวกเรานะเว้ยโอ้ขอโทษแล้วกันคราวหน้าจะไม่เป็นอย่างนี้โอเคดีแล้วอย่าให้มีอย่างนี้อีกนะเว้ยครับพี่เฮ้ยไม่พี่หมอหน้านู้นเดี๋ยวอุ้ยเนี่
ว่าไงจ้าน้องสาวไปทานข้าวต้มกับพี่ก่อนมาไม่ค่ะขอบคุณไปนะอย่าเล่นตัวเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปส่งถึงบ้านแบบเดียวเองมาเถอะนะจะดิ้นทำไมไอ้ดิ้นดิ้นเลยโอ้โหไอ้แล้วดิ้นทำไมเนี่ยขัดขืนทำไมอะฮะสู้นะมาเกิดอะไรขึ้นน่ะน้ำใสเป็นใครอ่ะขึ้นรถกันกันเดี๋ยวค่อยคุยไปโอ้ยเป็นอะไรตายเนี่ยตัวเองแหมแป๊บนึงนะเพื่อนอยู่ในรถแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าไปนอนกับเพื่อนนะเดินไปหนักอ้าวคอยทองครับวันนี้ไม่เล่นตลกเหรอผมไม่มีใครจ้างครับเขาบอกว่าไม่ขำครับโอเคโอเคไปเลยไหมครับนายโอเคตายแล้วครับโอเคมาปุ๊บก็ตายเลยเอาไปไปออกรถไปเก็บที่มือต่อเดี๋ยวทำสำนวนส่งผมหน่อยนะครับท่านสารวัตร
นายวุฒิได้เรื่องไหมยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยครับไปพักผ่อนเถอะจะทำสำนวนส่งผมด้วยนะครับท่านสารวัตรโชคดีนะหมดที่ยังได้หลักฐานมาบ้างหลักฐานอะไรครับนี่ไงน้ำใสน้ำใสเธอรู้จักฉันด้วยหรอนี่เธอจำเอกไม่ได้เหรอเอกน้ำใสไปกินข้าวเถอะหิวข้าวแล้วอ่ะนะไปๆไปน้ำใสอ่ะอ๋อเอกที่เก็บผ้าเช็ดหน้าน้ำใสได้ใช่ไหมอืมแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเธออ่ะพอดีน้ำใสมางานวันเกิดเพื่อนอะแต่ปวดฉี่ก็เลยแวะฉี่แล้วเจองูก็เลยหนีมาโอ้โหนี่ท่าทางจะปวดฉี่มากนะเนี่ยแวะข้างทางเลยแต่ยังไงน้ำใสก็ขอขอบคุณเธอสองคนมากนะเฮ้ยขอบคุณอะไรกันนี่ถ้าจะขอบคุณนะต้องขอบคุณเอกมันอุตส่าห์ลงไปเชื่อเธอแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเคยเราชอบเธอเฮ้ยไม่ใช่เราขับรถผ่านมาแถวนี้พอดีเอองั้นเดี๋ยวเราไปส่งเธอที่บ้านเลยแล้วกันนะ